แม่ไอ้ปริยยาอัปเดตอาการล่าสุดลูกสาวเผยสาเหตุลบรูปคู่แฟนหนุ่มเกลี้ยงไอจีจากกรณีดาราสาวไอ้ปริยยาหมดสติในห้องพักและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนล่าสุดเมื่อได้สอบถามไปยังคุณแม่บางออนมันดาของไอ้ก็ได้รับการเปิดเผยว่าช่วงนี้ลูกสาวมีเรื่องเครียดสะสมจากหลายเรื่องทั้งเรื่องคดีไซยานายกระแสะวิจารณ์จากสังคมจนไม่เป็นอันกินอันนอน โดยก่อนหมดสติไอได้ส่งข้อความมาหาตนเองว่าไอารักแม่จึงรีบไปหาลูกสาวที่ห้องก็พบว่านอนหมดสติอยู่ที่พื้นอัตราการเต้นของหัวใจอ่อนจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ตอนนี้อยู่ในห้อง i อ u ียูกำลังรออัปเดตอาการจากทางแพทย์ทั้งนี้เมื่อถามถึงเรื่องความรักที่หลายคนสังเกตจากการโพสต์อินสตาแกรมรวมถึงลบรูปกับแฟนหนุ่มนั้นแม่บังอ่อนก็ยอมรับว่าลูกสาวกับแฟนหนุ่มมีปัญหากันจริงแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็สปอร์ตเป็นอย่างดีฝ่ายชายดูแลลูก,กสาวดีแต่มีบางอย่างที่พยายามปรับเข้าหากันแล้วยังปรับไม่ได้จึงทําให้ห่างกันแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดกับลูกสาวและแฟนหนุ่มเพราะปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคน อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณไอหายไวๆจ้า